สวัสดีจ้าพี่น้องฉันมาเจอพักเซียนอีกแบบนึงจ้านี่เนี่ยปีที่แล้วฉันก็เก็บเนาะในหนังสือฉันมันก็มีจ้ะในหนังสือมันจะเป็นดอกสีเหลืองจ้ะเอาไปลวกเอาไปดองได้จ้ะแต่ว่ามันไม่อร่อยเท่าถ้าดองไม่อร่อยเท่าที่พักเซียนฝรั่งที่เราดองกันน่ะเนาะที่เราเพิ่งเก็บกันน่ะนี่จ้ะเดี๋ยวฉันจะไปเปรียบเทียบให้ดูจ้ะเดี๋ยวฉันจะลงพักเซียนฝรั่งอีกแบบหนึ่งให้ดูด้วยเนาะนี่จ้ะกินได้จ้ะกำลังงามเลยนี่เนาะรอยาวกว่านี้นิดนึงก็เก็บไปดองไปลวกได้เลยจ้ะเนาะเนี่ยบอกไม่ถูกจังรสชาติต้องชิมเองอันนี้มันจะไม่ขมจ้ะนี่แบบนี้จะไม่ขมเนาะแต่ถ้าพักเซียนฝรั่งที่ฉันเก็บอันนั้นมันจะขมจ้ะเนี่ยใบมันเนาะใบมันจะเป็นยังไงจ้ะเห็นก็เก็บได้เลยจ้ะไม่เมาไม่มีสารพิษสะสมจ้ะเนาะจ้าเดี๋ยวฉันจะลงอีกแบบนึงให้ดูต่อจากคลิปนี่จ้ะดงพักเซียนพี่น้องแต่ว่าผอมเต็มเลยลงไปข้างล่างเนาะแต่ว่าผอมเนาะนู่นต้นอ้วยอยู่ข้างล่างเนาะตรงนี้เป็นที่ทิ้งขยะเขาจะเสียตังทิ้งซื้อบัตรประมาณ2ยูโรหาติปแล้วแต่เนาะแล้วแต่ใครจะทิ้งอะไรเนาะมีทุกอย่างจะอยู่ตรงนี้เมืองหน่อยก็เลยมีที่ทิ้งหน่อยเนาะโอ้พักเซียนพี่น้องดงพักเซียนดงพักเซียนด้วยเก็บพักหายอดเนาะนี่จ้ะที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับต้นนั่นให้ดูมีกี่นี่เนาะที่ไทยว่ามันเป็นแบบนี้จ้ะเนาะนี่ต้นมันพร้อมจ้ะ ก็เลยดูไม่ค่อยออกใบไม่ใหญ่เนาะหนูตุ่นข้างล่างลงไปดอกตะลุ่ยอุ้ยเยอะมากเยอะมากนู่นก็มีหนูข้างต้นใหม่เนาะเดี๋ยวเอาไปว่าให้ดูเอาไปว่านี่ดอกมันเป็นแบบนี้เนาะให้ดูเมื่อกี้มันหน่อยไปเนาะเลยยังไม่ดูรู้ว่าต้นเป็นแบบไหนเนาะหลายๆจ้ะเห็นในปลาก็หลายแต่ว่ามันยังไม่ใหญ่